ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทางด็อกขับนะครับโดยทางพี่ธิดาแล้วก็พี่หมูที่เชิญผมมาพูดอีกรอบหนึ่งนะครับในเทศกาลปีนี้นะครับแล้วก็เป็นหนังปิดด้วยนะครับเป็นหนังสารคดีนะจริงๆตั้งแต่ผมเห็นโปรแกรมมาแล้วก็มาดูหลายเรื่องเนี่ยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นความบังเอิญมากกว่าของการจัดโปรแกรมหนังหรือความตั้งใจไม่รู้นะคือหนังปีหนังที่คัดมาปีนี้ทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันออกเป็นหนังการเมืองหมดเลยนะครับหนังสั้นที่คัดมาก็เป็นหนังการเมืองนะหนังยาวก็เป็นหนังการเมืองหนังสารคดีก็เป็นหนังการเมืองหมดนะแล้วมันร้อยเรียงต่อกันแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยดูแล้วเรามีความรู้สึกรีเลทนะครับคิดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยหลายๆเรื่องเลยนะครับเอาสำหรับเรื่องนี้เนาะ My Imaginary Country นะครับหรือในภาษาสเปนภาษาต้นตำรับเขาเนี่ยเขาก็ชื่อว่า Mi País Imaginario นะครับก็คือประเทศของฉันประเทศในจินตนาการของฉันนะครับก็กำกับการแสดงโดยปาตริซิโอ กุสมานนะฮะคนนี้ก็เป็นผู้กำกับชาวชิลีซึ่งทำหนังสารคดีมาโดยตลอดนะครับที่ขึ้นชื่อมากที่สุดก็คือไตรภาคเรื่อง The Battle of Chile นะครับก็ทุกวันนี้ผมเข้าใจว่าใน YouTube ยังพอมีอยู่นะทั้ง3ภาคนะครับลองไปหาดูได้นะครับเขาทำหนังเรื่องสุดท้ายน่าจะ2019นะครับแล้วก็มาทำเรื่องนี้อีกเรื่องนึงนะครับการทำหนังของกุสมานเนี่ยนะครับเรื่องนี้เท่าที่ผมไปดูมานะครับก็คือว่าเขามีความรู้สึกตื่นเต้นมากถ้าเราดูจากที่เขาเป็นคนบรรยายเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขามีความรู้สึกตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชิลีในปี2019มากนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนิดนึงเนาะว่ากุสมานเนี่ยทุกวันนี้ชีวิตเขาไม่ได้อยู่ที่ชิลีเนาะเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ปารีสนะครับเป็นภูมิลำเนาหลักตรงนี้อยู่ที่ปารีสนะครับในหนังเขาก็จะบอกว่าดังนั้นปีนึงเขากลับไปทีนึงเขากลับไปทีนึงเขาเล่าให้ฟังนะว่าปี2019เนี่ยหนังเรื่องล่าสุดของเขาคือตอนปี2019เนี่ยมันเข้าฉายที่ฝรั่งเศสไอ้เรื่องไอ้ลาโกเดียเดซองเนี่ยนะครับเขาก็พูดบอกว่าฉากสุดท้ายของหนังเรื่องสุดท้ายในปี2019เขาเนี่ยมันเป็นฉากที่เขากำลังพูดขึ้นมานะครับว่าแม่เขาเนี่ยสอนเขาว่าสอนวิธีดูดวงดาวแล้วถ้าดาวดวงนี้มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเธอต้องขออธิษฐานขอพรถ้าขอพรแล้วเนี่ยเธอจะได้ตามนั้นแล้วกุสมานก็ขอพรว่าอยากให้ประเทศชิลีเนี่ยได้เจอลูกหลานของตัวเองอยากให้ประเทศชิลีได้เจอวัยเยาว์ของตัวเองอยากให้ชิลีได้เจอความสุขนะฮะเนี่ยฉากจบเป็นแบบนี้ดังนั้นพอเขาไปฉายหนังเรื่องนี้ตอนปี2019มันบังเอิญใกล้ๆตรงกับเหตุการณ์การลุกขึ้นสู้ของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ชิลีพอดีนะครับก็เลยย้อนกันไปย้อนกันมามีความสัมพันธ์เชื่อมต่อกันนะครับ Yo quiero que tú me saques una foto simplemente al ojo mutilado y yo quiero que esto se sepa Desde el 18 de octubre ha transcurrido un año no hay ni una sola políticaque le diga a esa persona usted venga al sistema. Ha quedado como al desnudo el problema que tenemos con carabineros, que es un problema que tampoco es nuevo. No es un problema del estallido, es un problema muy antiguo. Baquedano y su caballo nunca se hubieran imaginado que su estatua sería el centro de estos nuevos combates. Los jóvenes llegan aquí para transformar este espacio en un teatro del futuro.ขออนุญาตเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการจะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์2019เนี่ยนะครับในหนังก็พูดถึงแล้วว่ามันเริ่มต้นจากอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าการระเบิดออกมาพร้อมกันเนี่ยนะครับของเยาวชนคนหนุ่มสาวแล้วก็ผู้หญิงนะฮะที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็พวกชนเผ่าอินเดียหรือว่าชนเผ่ามาปูเช่เนี่ยที่เข้ามาร่วมขบวนการกันต่อสู้เนี่ยนะครับมันมีรากเหง้าต้องย้อนกลับไปถึงช่วงการเปลี่ยนผ่านตอนเอาปิโนเช่ออกจากอำนาจด้วยนะครับคือหนังเรื่องนี้พยายามจะย้อนไปถึงตั้งแต่สมัยปิโนเช่รัฐประหารใช่มั้ยครับที่แล้วก็ซาลวาดอร์อัยเยนเดเป็นประธานาธิบดีคนแรกฝ่ายซ้ายแล้วปิโนเช่รัฐประหารล้มอัยเยนเดเสร็จแล้วก็เผด็จการทหารอยู่ยาวนะครับแต่ทุกท่านทราบมั้ยครับว่าเวลาเราพูดเนี่ยเวลาเราอ่านสื่อกระแสหลักอ่านงานวิชาการกระแสหลักเนี่ยเรามักจะบอกกันว่าประชาธิปไตยในชิลีนี่เป็นตัวแบบอันยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนผ่านที่เอาเผด็จการทหารออกไปได้นะครับแม้เผด็จการทหารจะอยู่มาอย่างยาวนานก็ออกไปได้และชิลีก็เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนะครับแต่มันมีนักคิดนักเขียนจํานวนมากนะครับก็พยายามวิจารณ์ตรงนี้บอกว่าการเปลี่ยนผ่านของชิลีเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านลวงโลก
มันเป็นการเปลี่ยนผ่านปลอมสุดท้ายที่สุดมันเป็นการสมคบคิดกันระหว่างชนชั้นนําทางการเมืองกับกองทัพถามว่ามันเกิดจากอะไรคือชิลีมันเป็นเผด็จการทหารยาวนานมีคนเจ็บคนตายคนถูกจับกุมคุมขังถูกซ้อมทรมานมากมายเต็มไปหมดแต่การที่ปิโนเช่ออกจากอํานาจได้เนี่ยมันแลกกับการที่คุณต้องปล่อยให้เขาลอยนวลมันแลกกับการที่คุณต้องเอ็กซ์คลูดกีดขวางคนที่มีความคิดการเมืองบางอย่างออกไปจากขบวนเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านมันสําเร็จถ้าใครเคยดูเรื่องอะไรนะโนนะครับของพาโบฮาแรงลาแคงใช่มั้ยครับที่เกี่ยวกับเรื่องการทําประชามติปี88คือปิโนเช่เนี่ยมันพยายามทําตัวเนียนเนาะเข้ามาเป็นประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญปี80เสร็จแล้วเนี่ยมันอยู่มานานๆเข้ามันก็โดนกระแสต้านมันก็เลยไปทําประชามติปี88บอกว่าให้มันเป็นต่ออีกสมัยนึงมั้ยปรากฏว่ามันแพ้พอมันแพ้มันเลยหาทางลงด้วยการไปแก้รัฐธรรมนูญปี89นะครับให้ตัวเองได้เป็นสว.ตลอดชีวิตแล้วก็รับประกันว่าลัทธิเศรษฐกิจแบบ neo liberalism ซึ่งไปถือกําเนิดไปพวกนี้เป็นห้องทดลองแรกที่ได้ใช้เลยที่ชิลีเนี่ยในสมัยที่ปิโนเช่เรืองอํานาจเนี่ยต้องลัทธิเศรษฐกิจแบบนี้ต้องอยู่ต่อไปกองทัพอย่าไปยุ่งนะครับแล้วก็ตัวเองก็ลงจากอํานาจสวยๆนะฮะในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านตรงนี้เองเนี่ยมันมีการไปตกลงกันครับว่าจะเอาอย่างไรไอ้แกนหลักสําคัญที่ไปตกลงกับพวกกองทัพควบอํานาจเดิมก็คือพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองกระแสหลักในเวลานั้นรวมกันประมาณ15พรรคนะครับ15พรรคเนี่ยไปทําข้อตกลงกันนําโดยไอ้คนที่ชื่อว่าปาทริซิโอไอวินซึ่งคนนี้ต่อมาจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปก็ไปตกลงกันครับวิธีการตกลงเนี่ยมันมาจากมันสมองของคนคนหนึ่งนะชื่อเอ็ดการ์โดบอนิงเกอร์นี่เป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นต้นตํารับของการเปลี่ยนผ่านในชิลีเนี่ยเค้าบอกว่าเราจะเปลี่ยนผ่านในชิลีได้สําเร็จเนี่ยนะเพื่อให้ปิโนเช่มันลงให้กองทัพมันออกไปจากการเมืองเนี่ยเราต้องศึกษาบทเรียนในอดีตทั้งหมดแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้1ต้อง exclude พรรค radical ออกไปจากขบวนเพราะถ้าไอ้นี่อยู่วงแตกโทษทีไม่ใช่ใช้ exclude เค้าจะบอกว่าไม่ต้องไป exclude เค้าแต่ isolate เค้าคือไม่ต้องไปกําจัดมันไม่ต้องไปเด่นหัวมันพูดถ้าพูดสมัยนี้ไม่ต้องไปยุบมันไอโซเลตมันออกไปจากอํานาจพูดง่ายๆทิ้งมันเป็นหัวเดียวกระเทียมรีบทิ้งมันเป็นแกะดําอย่าเอามันไปยุ่งส่วนพวกเราทั้งหมด15พรรคการเมืองเราก็ไปอีออกับกองทัพได้นะฮะนี่จึงเป็นที่มาที่ชิลีมันเปลี่ยนผ่านแบบสําเร็จนะครับก็คือมันการพรรคคอมมิวนิสต์ออกไปการพรรคเล็กพรรคน้อยที่เป็นแรดิคอลออกไปส่วนพรรคขวากลางพรรคซ้ายกลางแบบสังคมนิยมและพรรคอื่นๆเนี่ยก็ไปสุมหัวรวมกันแล้วก็นี่คือการปรองดองแห่งชาตินะฮะเพื่อที่จะเข้าสู่อำนาจแล้วแลกกับการที่อะไรฮะปิโนเช่ลงจากอำนาจนะครับแล้วข้อตกลงเนี่ยนะครับมันมีวัตถุประสงค์อยู่2ประการ1 isolate พรรค radical ออกไปจากขบวนอันที่2ยอมรับรัฐธรรมนูญปี80ของปิโนเช่ซะอย่าไปปฏิเสธมันยอมรับมันแล้วแก้มันเล็กๆน้อยๆแก้มันเล็กๆน้อยๆเช่นให้กองทัพออกไปจากการเมืองนะคือลดอํานาจกองทัพในทางการเมืองไปแต่ต้องยกย่องเขาให้เขามีเกียรติคุณมีศักดิ์ศรีจะไปกระทืบเขาแบบให้จมดินไม่ได้ต้องยกย่องเขาว่ากองทัพนี่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีในการปกป้องประเทศแต่ปฏิรูปกองทัพซะอย่าให้มันไปยุ่งการเมืองนะครับแล้วก็เรียนรู้บทเรียนในอดีตว่าเราจะไม่ยอมให้เกิดความขัดแย้งแบบเดิมๆอีกแล้วจะต้องไม่มี polarization แบบเดิมๆอีกแล้วดังนั้นการที่จะป้องกันไม่ให้มี polarization แบบเดิมๆไอ้ขั้วตรงข้ามสุดๆทั้ง2ข้างเนี่ยห้ามเข้ามายุ่ง1คือทหาร2คือคอมมิวนิสต์นะฮะดังนั้นไอ้2ขบวนเนี้ยมันออกไปไกลๆซะตรงนี้จะเป็นที่เล่นของบรรดาชนชั้นนําทางการเมืองคนที่มีวิธีคิดแบบ radical หน่อยเนี่ยเค้าจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเปลี่ยนผ่านของชิลีในปี89เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านปลอมมันเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ชนชั้นนําทางการเมืองได้ประโยชน์สูงที่สุดในการเอาทหารออกจากการเมืองพร้อมกับเอาฝ่ายซ้ายจัดออกไปจากการเมืองด้วยโดดเดี่ยวมันไปแล้วพวกเขาก็เอนจอยกับอํานาจไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆตั้งแต่89เนาะจนมาถึงเหตุการณ์2019 30ปีเนี่ยมันผ่านไปเรื่อยๆมันก็เกิดเหตุการณ์ประท้วงอย่างนี้บ่อยๆมันเริ่มจากตั้งแต่ประท้วงเรื่องแต่อะไรครับอยากเอาปิโนเช่และคณะมาลงโทษตรวจสอบหาผู้กระทําความผิดในสมัยเผด็จการทหารซิว่าจะเป็นยังไงสุดท้ายพวกนี้ทําอะไรไม่สําเร็จเลยนะครับเพราะรัฐบาลในเวลานั้นก็ไม่กล้าทํา
นะครับก็เดี๋ยวก่อนไว้ก่อนนะเรื่องนี้มันเดี๋ยวถ้าทำเรื่องนี้ไปจะยุ่งก็ทำเรื่องนี้เดี๋ยวความขัดแย้งกลับมาอีกนะฮะเวลาผมดูเหตุการณ์นี้มันเหมือนสถานการณ์ปัจจุบันเลยนะมันก็จะเป็นแบบนี้ไม่ทำเลยแล้วก็มีการประท้วงความพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญกี่ครั้งก็แก้ได้นิดๆหน่อยๆแต่หัวใจหลักของรัฐธรรมนูญคือไอเอาลัทธิเศรษฐกิจแบบ neoliberalism เนี่ยใส่ไปในรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกท่านทราบไหมครับว่านโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลทุกชุดในชิลีเนี่ยมันถูกบังคับให้เดินตามแนวนี้หมดเลยนะดังนั้นเราจะเห็นในเรื่องนี้ว่าทุกคนอยากเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะมีความพยายามอยากจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญก็ทำไม่สำเร็จมีความพยายามอยากจะเอาปิโนเช่มาลงโทษก็ทำไม่สำเร็จจะจับกุมคุมขังเอาพวกทหารที่ในสมัยระบอบเผด็จการมาดำเนินคดีก็ทำไม่สำเร็จนะครับแล้วพอมันเกิดสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งก็วิเคราะห์กันว่ามันมาจากลัทธิ neoliberalism นี่แหละที่คุณตัดลดงบประมาณภาครัฐรัฐเข็มขัดต่างๆตัดลดงบประมาณสวัสดิการต่างๆมันก็สะสมเรื่อยมานะครับจนมันระเบิดออกมามันมีความพยายามจะระเบิดหลายครั้งนะครับแต่มันไม่ขึ้นระเบิดครั้งสุดท้ายนี่คือ2011อันนั้นเป็นขบวนนักศึกษานะฮะสุดท้ายก็ไม่สำเร็จเหมือนกันอยู่ดีๆ2019มันระเบิดตู้มขึ้นมานะสาเหตุที่ระเบิดมาจากอะไรครับในหนังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการค่าขึ้นรถไฟฟ้า30เปโซนะครับทีนี้30เปโซเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตปกติเราก็จะรู้สึกเฉยๆใช่ไหมแต่การขึ้นรถไฟค่ารถไฟ30เปโซเนี่ยมันสะท้อนวิธีคิดของ neoliberalism อย่างชัดเจนมันสะท้อนไงครับก็คือ30เปโซเนี่ยถ้าคุณเดินทางไปกลับวันละ2ใบเนาะ1เดือนเนี่ยมันเท่ากับ 1,790 เปโซนะครับแล้วถ้าค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 35,600 เปโซเท่ากับว่าคุณต้องแบกรับค่ารถไฟฟ้าเนี่ย 12% ของแรงของเงินเดือนขั้นต่ำของรายได้ขั้นต่ำต่อเดือนนะครับซึ่งมันสูงมากนะครับในขณะเดียวกันคนก็โวยวายบอกเฮ้ยอยู่ดีๆมาขึ้นได้ยังไงวะ30เปโซเนี่ยเพ่งกังวลคนเดือดร้อนเหรอรัฐมนตรีคนในรัฐบาลก็ตอบด้วยภาษาแบบนีโอลิฟหมดเลยตอบว่ายังไงครับบอกว่าเฮ้ยผมขึ้นราคาเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะผมอุตส่าห์แบ่งช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเวลาปกติช่วงเวลากลางคืนมันมี3ช่วงเวลาใช่มั้ยถ้าคุณไม่อยากขึ้นช่วงที่มันแพงเนี่ยคุณก็ไปขึ้นช่วงเช้าตรู่กับช่วงมืดเลยเช้าตรู่กับมืดเลยเนี่ยลดราคาครับแต่ช่วงกลางวันช่วงเย็นเนี่ยขึ้นราคาเค้าก็บอกอ้าวไม่อยากให้ขึ้นราคาเองก็ไปขึ้นเช้าตรู่สิ 6:00 นออกมาเลยถึง 7:00 นกับ4:00 นถึง 5:00 นเนี่ยเป็นช่วงที่ลดราคาก็ไปขึ้นตอนนั้นซะเห็นไหมวิธีคิดแบบนี้มันคือวิธีคิดแบบ neoliberal คือมันจะทำอะไรบางอย่างแล้วมันก็ผลักประชาชนไปแล้วก็ด้วยภาษาของมันคือบอกว่าทุกคนมีทางเลือกนะจ๊ะไม่ได้บังคับนะจ๊ะนี่มีทางเลือกนะคุณมีทางเลือกนะคุณอยากได้ราคาถูกคุณไปขึ้น6:00 นเช้าคุณไปขึ้น4:00 นเห็นไหมนี่ภาษาของมันจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาเราเจอพวกนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมันจะชอบพูดว่าเรามีทางเลือกเนี่ยนะจริงๆมันไม่ได้เลือกหรอกนะครับดังนั้นมันเลยเป็นหมุดหมายที่ระเบิดขึ้นมานะครับพอระเบิดขึ้นมาเนี่ยนี่คือค่าขึ้นค่าโดยสารทีนี้เยาวชนออกไปชุมนุมระเบิดอันที่สองคือไอ้ตาประธานาธิบดีในหนังเรื่องนี้ก็มีถึงอยู่เซบาสเตียนปินเยราไอ้ตานี่นี่เป็นประธานาธิบดีตอนนั้นเนาะบังเอิญเนี่ยมาพูดวันที่11กุมภาวันที่6กุมภามันเพิ่งตายไปเองเซบาสเตียนปินเยราเพิ่งเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุทางเฮลิคอปเตอร์นะครับบังเอิญมากเลยนะฮะตอน2019เนี่ยเขาแถลงไงแถลงน่ากลัวดุดันมากเลยเห็นไหมแค่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเยาวชนคนหนุ่มสาวเนี่ยบล็อกรถไฟใต้ดินกระโดดข้ามไม่ยอมจ่ายค่ารถไฟใต้ดินเผา1ขบวนโอ้โหมันประกาศว่านี่คือสงครามนะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี่คือสงครามจำได้ไหมเขาพูดว่าอะไรเรากำลังต่อสู้กับศัตรูอันทรงพลังซึ่งไม่เคารพใครทั้งสิ้นไม่เคารพกฎเกณฑ์ละเมิดกฎหมายอย่างไม่มีขีดจำกัดโอ้โหวาดภาพซะยิ่งน่ากลัวใหญ่เอาทหารออกมาเต็มกําลังเอาตํารวจมาเต็มกําลังใช่มั้ยเลยยิ่งไปกันใหญ่นะดังนั้นตลอดตั้งแต่ตุลา2019เนี่ยไล่ไปจนถึงต้นปี20เนี่ย2020เนี่ยมันก็จะเหตุการณ์เหมือนในภาพยนตร์เรื่องเนี้ยนะครับก็มีคนบาดเจ็บล้มตายจับกุมคุมขังตาบอดเสียลูกตากันไปหลายคนเนาะสุดท้ายรัฐบาลทนไม่ได้มันต้านไม่ไหวละมันก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้ละกันทําประชามติจริงมีข้อน่าสังเกตอีกนิดนึงนะมันก็สะท้อนกับการเมืองไทยนะคือชิลีเนี่ยด้วยการที่เมื่อกี้ผมพูดว่าตั้งแต่ปี89อ่ะมันเป็นเค้าเรียกอะไรคอนเซนซัสปลอมมันเป็นทรานซิชั่นปลอมที่
มีแต่พวกนักการเมืองในระบบอิ่มเอมกับอำนาจกับการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้เนี่ยนะฮะแล้วมันเสียนิสัยแบบนี้มาโดยตลอดมันเสียนิสัยไงครับวันที่นักศึกษานักเรียนออกไปชุมนุมบล็อกไอ้รถไฟใต้ดินเผารถไฟใต้ดินจุดยืนของพรรคการเมืองเนี่ยเกือบทุกพรรคด่านักเรียนนักศึกษาหมดเลยด่าหมดเลยครับมีอยู่ไอ้พรรคฝ่ายซ้ายจัดอยู่พรรคสองพรรคเลยที่มันไม่ด่าที่เหลือด่าหมดเลยครับแล้วก็บางทีก็ด่าแรงก็มีพวกขวาที่ด่าแรงซ้ายกลางลงมาหน่อยด่าเบาแต่ก็บอกว่าอย่าไปทำแบบนี้เลยเดี๋ยวเราปล่อยให้นักการเมืองมืออาชีพอย่างเราเดี๋ยวเราจัดการให้เนี่ยมันก็ทำนองกับเหตุการณ์แบบปัจจุบันอะเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะบอกว่าอะไรครับหยุดเดี๋ยวเอามาคุยกันในสภาใช่ไหมแต่คุยกันในสภาคุณได้อะไรกลับมารายงานหนึ่งฉบับถูกไหมมติคุณลงมติไปก็ไม่ได้ทำอะไรเกิดขึ้นนะไอ้นี่ทำดองเดียวกันนักการเมืองอาชีพในสภาก็จะบอกงี้บอกเฮ้ยอย่าไปทำเยอะไม่ต้องทำแล้วปล่อยให้พวกพี่ๆนักการเมืองในอาชีพเดี๋ยวพี่จัดให้นะเนี่ยแต่ว่านักเรียนนักศึกษาเยาวชนเขาก็ขยายผลการชุมนุมไปเรื่อยๆนะครับขบวนการชุมนุมรอบนี้นะครับมันมีการจับตั้งสำคัญแน่นอนมันไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังมันเป็นการระเบิดออกมาโดยพร้อมเพรียงกันเนาะแต่ว่ามันมีขบวนการสำคัญอยู่3ขบวนซึ่งมัน politicize ตัวเองมานานพอสมควรแล้วเป็น10ปีแล้ว1คือขบวนการชนเผ่าไอ้มาปูเช่เนี่ยนะครับที่ต่อไปคนคนนี้ได้เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้หญิงนะขบวนการเฟมินิสต์นะครับแล้วก็ขบวนการนิสิตนักศึกษา3ขบวนเนี่ยมัน politicize ตัวเองมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วพอมันเกิดโอกาสระเบิดตรงนี้ขึ้นมาพร้อมเพรียงกันเลยครับนะถ้าเราลองสังเกตเนี่ยชุดขบวนการต่างๆที่เข้ามาร่วมชุมนุมเนี่ยนะครับแล้วก็กระจายคนออกไปมากขึ้นนะในหนังเรื่องเนี้ยพาติซิโอกุสมันเนี่ยลองดูสิครับผู้หญิงทั้งเรื่องนะทั้งเรื่องไม่มีผู้ชายสักคนนะซึ่งผู้ชายโผล่มาคือกาเบรียลโบริสตอนชนะประธานาธิบดีกันนะแต่ทั้งเรื่องเนี่ยสัมภาษณ์ผู้หญิงทั้งหมดเลยนะขบวนการเฟมินิสต์เป็นขบวนการสําคัญมากนะครับในการเคลื่อนไหวปี2019นะครับทีนี้ทํากันมาเรื่อยๆปุ๊บ2020สุดท้ายประธานาธิบดีปิญเยร่าก็เลยบอกเฮ้ยมันต้านไม่อยู่แล้วเว้ยทําประชามติแล้วกันนะตอนแรกเนี่ยพวกนักการเมืองจะฮุบไปครับฮุบไปด้วยวิธีอะไรครับเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเมื่อก่อนเวลาประท้วงอยากทํารัฐธรรมนูญใหม่ประท้วงเสร็จปุ๊บนักการเมืองฮุบไปด้วยการบอกว่าโอเคเดี๋ยวพวกฉันจะไปแก้ให้นะพวกฉันจะไปแก้ให้พวกฉันจะไปแก้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้นะครับแต่รอบเนี้ยเค้าเหมือนเดิมนะฮะเค้าบอกอ่ะเอางี้ละกันเดี๋ยวเราทํารัฐธรรมนูญให้ใหม่แต่เราจะเอาคณะเอ็กซ์เพิร์ทผู้เชี่ยวชาญมาร่างให้นะจะขอเป็นแบบมิกซ์ผสมผสานกับการเลือกตั้งไม่ยอมให้เลือกหมดสุดท้ายขบวนการชุมนุมก็ไม่ยอมเนาะแล้วก็ไปจบที่การทําประชามติตอนเดือนเมษายน2020ด้วยคําถาม2คําถาม1ประชาชนชาวชิลีอยากมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นะครับก็คือจะล้มรัฐธรรมนูญปิโนเชจะเอารัฐธรรมนูญใหม่แทนที่หรือไม่ข้อที่1ข้อที่2จะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดกับสภาร่างรัฐธรรมนูญผสมผสานกับการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเข้ามานะครับ2คําถามเนี่ยชนะถล่มทลาย 80% นะนั่นแสดงเห็นว่าคนชิลีตอบคําถามดังๆส่งสัญญาณไปถึงนักการเมืองดั้งเดิมทั้งหมดในสภาว่าไอ้ที่เองทํากันมา30ปีเนี่ยไม่เอาละขอทําใหม่ทั้งฉบับทําโดยการเลือกกันเองแล้วการเลือกตั้งก็เลือกกันตอนเดือนตุลาคม2020เลือกสสร.นะครับปรากฏว่าไม่มีคนของพรรคการเมืองหลุดเข้าไปเลยกลายเป็นพวก NGO ภาคเอกชนภาคประชาชนพวกนี้เข้าไปเต็มเลยประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญก็คือคุณผู้หญิงคนนี้ที่เป็นชนเผ่ามาปูเช่นะฮะก็เป็นอย่างนี้ทีนี้พอร่างรัฐธรรมนูญเสร็จปุ๊บปัญหามันก็เกิดขึ้นไอ้พวกนักการเมืองเอลิทดั้งเดิมเนี่ยทั้งขวาซ้ายเนี่ยนะพวกนี้มันไม่ธรรมดาหรอกครับเขาก็ต้องอ่านเกมออกว่าวิธีการจะทำอย่างไรในเมื่อการเมืองมันไหลมาถึงขนาดนี้แล้วการเลือกตั้งสสร.ก็แพ้ไปแล้วเรฟเฟอเรนดัมก็แพ้ไปแล้วทีนี้จะทำไงครับตอนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยพอสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นแบบสไตล์ไม่มีคนของการเมืองเข้าไปเลยเนาะก็ร่างกันด้วยความแรดิเคิลกันเต็มที่ใส่ทุกประเด็นเข้าไปเต็มไปหมดเลยนะไอ้พวกนักการเมืองทำไงก็ค่อยเริ่มทำสงครามข้อมูลข่าวสารวาดภาพให้ประชาชนชาวชิลีตกใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นโคตรน่ากลัวเลยใช้ไม่ได้นะทำไปเรื่อยเนาะรณรงค์ของเขาไปเรื่อยๆอ่ะหนังเรื่องนี้ไม่ได้พูดเนาะหนังเรื่องนี้จบตอนกาเบรียลโบริชเป็น
ประธานาธิบดีแต่หลังจากนั้นเนี่ยปี2021ไปประชามติร่างใหม่คือร่างใหม่ที่สภาร่างเลือกตั้งกันมาเนี่ยสภาร่างใหม่เสร็จเรียบร้อยทั้งฉบับไปประชามติแพ้คราวนี้แพ้เพราะประชาชนเห็นรัฐธรรมนูญที่สภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ร่างมาแล้วกลัวรู้สึกมันแรดิคอลไปจะเห็นได้ว่ามันมีการพยายามทำความคิดไงว่าเฮ้ยแรดิคอลไปไม่ได้นะไม่ผ่านพอไม่ผ่านปุ๊บทำไงต่อครับสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะฮะก็คือสถานการณ์ปัจจุบันก็คือไอ้ชุดนักการเมืองอ่ะก็บอกเอ้ยก็ในเมื่อสภาร่างจากการเลือกตั้งร่างไม่ผ่านเดี๋ยวพวกอัวร่างให้เหมือนกันไม่ผ่านเหมือนกันตอนนี้ชิลีจนถึงปีนี้2023ยังไม่มีรัฐธรรมนูญใหม่แต่ on process อยู่นะครับยังไม่จบนะเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นการสู้กันของนักการเมืองแบบดั้งเดิมที่อยู่ในสถาบันการเมืองไอ้พวกผู้แทนนะกับคนชีวิตจริงๆบนท้องถนนในชีวิตประจําวันเนี่ยมันคือการประชาธิปไตยผู้แทนกําลังสู้กับประชาธิปไตยทางตรงอยู่เนี่ยมันแสดงออกผ่านเรฟเฟอเรนดัมแพ้เรฟเฟอเรนดัมกลับมาทําใหม่ก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยนะสู้กันอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือภาพโดยย่อของเหตุการณ์ทางการเมืองและขยายต่อไปนิดนึงเพราะว่าหนังมันจบตอนประธานาธิบดีกาเบรียล โบริสได้รับการเลือกตั้งผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วกันนะครับว่าเวลาดูเรื่องนี้มันคิดถึงการเมืองไทยกันเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าหลายคนดูแล้วก็คงเฮ้ยมันคุ้นๆเหมือนเมืองไทยเลยเว้ยเพราะว่าเหตุการณ์ชุมนุมเนี่ยมันเริ่มตุลา2019เนาะของเราเนี่ยขบวนเริ่มเคลื่อนกันก็กลางปี2020นะปี63แล้วก็ต่อเนื่องมาแล้วก็เหมือนกันตำรวจดุดันมากนะกระทืบยิงอะไรกระสุนยางอะไรยิงกันเต็มที่เลยคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยจบด้วยหย่อนบัตรนะหย่อนบัตรเสร็จแล้วไงคนคิดว่าหย่อนบัตรเสร็จแล้วจะมีโฮปอะไรขึ้นมาใหม่เอาพังอีกนะฮะตอนนี้ก็ยังออนโปรเซสกันทั้งสองประเทศนะครับเราลองมานั่งคิดพิจารณากันเนาะคิดถึงการเมืองไทยนะที่จะเอาบทเอาชิลีเป็นบทเรียนเนี่ยผมว่าตอนนี้มันคล้ายๆกับตอนที่พรรคการเมืองดั้งเดิมทั้งหมดกำลังคิดอ่านกันว่าจะเอาเผด็จการทหารออกไปยังไงมันคล้ายๆกับกลุ่ม15พรรคของชิลีเวลานั้นซึ่งในภาษาสเปนเราเรียกว่าคอนเซตาซิออนนะครับคือกลุ่มคอนเซตาซิออนเนี่ยก็คือไอ้กลุ่มที่มันรวม15พรรคดั้งเดิมทั้งหลายทั้งขวาทั้งซ้ายเลยรวมหัวกันจะทํายังไงให้ทหารมันยอมลงด้านวิธีทําให้ทหารยอมลงก็ไปอิงแอบกับทหารมันซะแต่อิงแอบด้วยการใส่หน้าตาให้ตัวเองดูดีขึ้นนะครับแล้วก็มีพื้นที่บางอย่างที่อย่าไปแตะต้องมันถ้าแตะต้องมันเดี๋ยวลุกเป็นไฟอีกถ้าแตะต้องมันเดี๋ยวซวยอีกถ้าแตะต้องมันเดี๋ยวยึดอํานาจอีกเนี่ยมันคล้ายๆกันแล้วก็จะมีการพยายามออกมาบอกว่าเนี่ยการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยมันต้องทําแบบนี้แหละถ้าคุณไม่ยอมอะไรมันเลยแล้วคุณจะเปลี่ยนได้ยังไงล่ะนะดังนั้นถามว่าคําตอบสําเร็จรูปอยู่ไหนวิธีคิดแบบของคนที่คิดแบบนี้อาจจะถูกก็ได้เนาะแต่ผมอยากให้ตระหนักตรงนี้ว่าการเปลี่ยนผ่านแบบนี้มันจะต้องไม่ใช่ใส่ full stop นะมันไปได้ไกลที่สุดก็คือมันเป็นได้แค่เพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้นนะเราจะต้องยืนยันว่าการเปลี่ยนผ่านประเภทที่ไปรวมหัวกันแล้วเพื่อเอาทหารลงจากอำนาจแล้วตัวเอง enjoy กับอำนาจแล้วบอกว่าจะเปลี่ยนผ่านเนี่ย1ชัวร์หรือเปล่าถึงเวลาพูดไปอย่างนั้นหรือเปล่าถึงเวลาจริงๆคุณไม่ได้ทำผ่านเลยสักอันเลยนะเพียงแค่ตัวเองเข้าไปเป็นรัฐบาลแค่นั้นแหละอันที่1ให้ตามจับตาคล้ายๆกันเลย2คือสุดท้ายต่อให้คุณทําบ้างอาจจะได้รัฐธรรมนูญใหม่มาแต่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญใหม่ที่สมบูรณ์แบบหรอกดังนั้นมันต้องทําต่อไงมันต้องทําต่ออีกให้มันก้าวหน้าต่อไปอีกเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับนี่สิ่งที่ผมลองเปรียบเทียบเนาะกับชิลีอีกอันนึงครับคือไอ้ระบบรัฐสภาระบบประชาธิปไตยแบบผู้แทนสถาบันการเมืองหลักๆในรัฐธรรมนูญทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนอย่างเราทั้งหลายซึ่งท่องกันเป็นสูตรคูณว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนใช่ไหมแต่เข้าจริงเนี่ยเราถืออำนาจน้อยมากนะกากบาทเสร็จแล้วก็บายบายแล้ว
ต็มที่หลังจากนั้นไม่พอใจก็ม็อบไม่พอใจก็แสดงออกไม่พอใจก็ชุมนุมถูกไหมแต่ในท้ายสุดเอ็นเกมเดี๋ยวมันไปอยู่ในมือพวกนั้นหมดทุกครั้งนะครับหรือเต็มที่อ่ะเราก็ไปตั้งพรรคลงสนามแข่งกับเขาบ้างถูกไหมมันจะวนอยู่แค่นี้ดังนั้นหลักคิดของในเรื่องนี้คือพยายามบอกว่าจะเห็นสุภาพสตรีหลายคนให้สัมภาษณ์ว่าอย่าไปไว้ใจนักการเมืองอย่าไปไว้ใจสถาบันการเมืองในระบบถูกไหมระบบรัฐสภาเนี่ยโดยสภาพมันนะครับมันถูกคิดค้นมาโดยโลกตะวันตกในช่วงศตวรรษที่20นะฮะลูกท่านทราบไหมครับมันคิดมาเนี่ยปากมันพูดว่าเป็นผู้แทนประชาชนนะแต่วิธีคิดของมันคือมันต้องการสู้กับข้างบนก็คือสู้กับขุนนางกับกษัตริย์แล้วมันก็เอาเท้าเหยียบข้างล่างไม่ให้ขึ้นแล้วพวกมันก็เอนจอยกันเองอยู่ในนี้นะแล้วระบบรัฐสภาหน้าที่ของมันคือเราพยายามพูดกันว่าระบบรัฐสภาจะต้องเอาเสียงของประชาชนเข้ามาใช่ไหมเข้ามาในสภาใช่ไหมนี่คือพูดเหมือนบัสเวิร์ดให้มันดูดีอ่ะเอาปัญหาข้างนอกทุกอย่างเข้ามาในสภาแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ครับมันเป็นผู้เลือกครับว่าอะไรจะได้เข้าไม่ได้เข้ามันเป็นผู้เลือกครับว่าอะไรจะเป็นออฟฟิเชียลทางการอะไรจะไม่ทางการมันเป็นผู้เลือกครับว่าอะไรที่มันจะไปปฏิบัติหรือมันไม่เอาปฏิบัติแต่เวลามันโฆษณาชวนเชื่อระบบรัฐสภาสุดยอดครับเอาเสียงบนท้องถนนเสียงของประชาชนทุกปัญหาเข้ามาแก้ไขที่ระบบรัฐสภาหมดเลยแต่จริงๆไม่ใช่หรอกครับถึงเวลาก็พวกเขาเป็นคนซีเล็กหมดเลยรณรงค์หาเสียงพูดอีกแบบถึงเวลาก็เอ้าก็ไม่ซีเล็กเอาเรื่องอื่นเข้ามาแทนก็มีถมไปเสร็จแล้วเราก็จะต่ออะไรคุณก็ไปรับผิดชอบทางการเมืองละกัน4ปีหน้าเลือกใหม่นะมันจะเป็นสไตล์แบบเนี้ยนะงั้นอย่าไปไว้วางใจระบบรัฐสภาอย่าไปไว้วางใจระบบผู้แทนในความเห็นผมระบบรัฐสภาระบบผู้แทนเนี่ยถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆโดยไม่มีการเมืองภาคประชาชนท้องถนนหรือ active citizen เที่ยวจับตากดดันนะครับหากเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนของเราที่เข้าไปอยู่ในสภาวันนึงก็จะกลายเป็นมหาอำมาตย์รายใหม่โดยอัตโนมัตินะครับอ่ะผมยกตัวอย่างผมเชื่อเลยว่าตอนนี้กาเบรียล บอริสซึ่งเป็นประธานาธิบดีซ้ายเนาะอายุ35อดีตเคยเป็นแกนนำนักศึกษาปี2011แล้ววันนี้ได้เป็นประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศผู้นำสูงสุดของประเทศนะโดยสภาพเข้าไปถึงในนั้นปุ๊บคุณคิดแบบนี้ถึงเวลาคุณเข้าไปอยู่นั้นปุ๊บคุณต้องบินต่ำทันทีเพราะมันจะมีระบบกลไกรัฐสารพัดอย่างที่คุณต้องไปทำงานกับมันโดยอัตโนมัติมันบินต่ำลงทันทีดังนั้นวิธีการจะทำให้คนที่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยหน่วยก้านมันดีวะเราเลือกมันไปเนี่ยให้มันบินสูงอย่าลดเพดานให้มันมากนักเนี่ยต้องถีบต้องเตะต้องดันมันทุกวันถ้าปล่อยให้มันเอนจอยไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ประเทศไทยเพียงเดียวทุกประเทศเป็นหมดนักต่อสู้นักสิทธิมนุษยชนแอคทีวิสต์นักวิชาการนักคิดนักเขียนปัญญาชนหัวก้าวหน้าคุณโดนบูโรแครไทส์เข้าสภาเมื่อไหร่นะครับหายเลยความกากรรมในชีวิตคุณหายไปเลยนะเอาวันนี้ผมให้ดูเพื่อนๆของเราก็ได้ที่เข้าไปอยู่ในสภาจำนวนมากนะโดยอัตโนมัติครับต่อให้ตั้งใจไม่ตั้งใจมันไปโดยอัตโนมัตินี่คือเทคนิคของคนคิดค้นไอ้กลุ่มคนชนกลุ่มชนชั้นที่คิดค้นระบบรัฐสภาเพื่อการนี่แหละนะฮะดังนั้นเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยพอมันเลือกตั้งตัวแทนของเราไปแล้วมันจะหมดหน้าที่เราแล้วเป็นมอบหน้าที่ให้กับเขาไม่ใช่นะฮะการเมืองในชิลีก็เป็นตัวอย่างนะครับก็อยากจะชวนมาคิดถึงประเทศไทยเหมือนกันนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วจะผลักดันให้คนที่เราเลือกไปเนี่ยให้มันขยับขึ้นหน้าได้อย่างไรนะครับจริงๆลาตินอเมริกาการเมืองลาตินอเมริกาเนี่ยนักคิดนักเขียนที่ปรัชญาเมตีที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมืองในลาตินอเมริกาเนี่ยคือสองสามีภรรยาคือเออร์เนสโตลาคลาวแล้วก็ชองทาวูฟคือสองคนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสกุลโพสต์มาร์กซิสเขาพยายามอธิบายว่าวิธีการสู้ในทางการเมืองคุณใช้ภาษาซ้ายแบบเดิมนักเดิมไม่ได้ประเภทชนชั้นกรรมชีพจงเจริญอะไรเงี้ยไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนภาษาใหม่เปลี่ยนภาษาใหม่เพื่อดึงมวลชนเข้ามาให้มากที่สุดนะครับเขาเป็นเจ้าของความคิดที่ชื่อว่า the chain of equivalence ห่วงโซ่แห่งการเชื่อมโยงเทียบเคียงนะฮะวิธีคิดเขาคือทุกคนเนี่ยมันมีปัญหาของตัวเองมันมีข้อเรียกร้องของตัวเองเฟมินิสต์ก็จะเรียกร้องเรื่องของตนเองดังต่อไปนี้เกษตรกรก็จะเรียกร้องเรื่องตัวเองดังต่อไปนี้ชาวนาก็จะเรียกร้องแบบนี้ประมงเรียกร้องอย่างนี้นักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองเรียกร้องแบบนี้ข้าราชการทุกคนจะมีข้อเรียกร้องเป็นของตัวเองดังนั้นคนที่จะเข้าไป
ผลักดันยุทธศาสตร์ทางการเมืองนี้ให้หลอมรวมประชาชนเข้ามาได้มากสุดคุณต้องไปเชื่อมความต้องการของทุกคนเข้ามาให้ได้เชื่อมเข้ามาให้ได้แล้วคุณยกระดับขึ้นไปว่าในท้ายที่สุดคุณจะไปจ้าเอ๋ยักษ์ตัวเบ้อเริ่มอยู่นี่คือต้นตอของปัญหานะถ้าเราเห็นขบวนเฟมินิสต์ในชิลีที่สู้เนี่ยเห็นคนที่ให้เขาให้สัมภาษณ์ไหมครับเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าเขาเอาทุกอันที่ผู้หญิงเจอเนี่ยแล้วก็โยงกับที่ไหนใช่ไหมไอ้เพลงที่บอกนักข่มขืนคือพวกคุณเนี่ยนะครับใช่ไหมเขาโยงไปที่รัฐเขาโยงไปที่ตำรวจเขาโยงไปที่ศาลเขาโยงไปที่สถาบันครอบครัวต่างๆใช่ไหมคือพยายามเอาประเด็นของตัวเองทั้งหมดมัดรวมกันแล้วก็ชูขึ้นไปว่าสุดท้ายต้นตอของปัญหาคือไอ้ยักษ์ตัวเบ้อเริ่มตัวนี้แหละนะฮะแบบเนี้ยมันจะหลอมรวมคนได้ติดหมดนะแต่ถ้าแต่ละกลุ่มพูดแต่ประเด็นตัวเองอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่สนใจประเด็นของอีกกลุ่มเลยขบวนมันไม่ขึ้นผมคิดว่า1ล้านกว่าคนที่ออกมาบนท้องถนนในชิลีได้เนี่ยจากแค่ตั๋วเมโทรขึ้น30เปโซเนี่ยมันออกมาได้หมดก็เพราะว่าทุกคนเชื่อมต่อติดว่าการขึ้น30เปโซเนี่ยมันคือเรื่องทางโครงสร้างมันไม่ใช่อยู่ดีๆเอ้ยการรถไฟใต้ดินแห่งประเทศชิลีแห่งกรุงซานติอาโกมันขาดทุนมันเลยต้องขึ้นไม่ใช่เราจะต้องไม่ลดทอนประเด็นปัญหาเล็กๆน้อยๆให้กลายเป็นเรื่องเทคนิคให้กลายเป็นเรื่องแบบแก้ไขปัญหารายวันมันต้องยกระดับขึ้นไปว่าในท้ายสุดมันคือปัญหาทางโครงสร้างนะฮะเนี่ยจากตั๋วเมโทรขึ้น30เปโซกลายเป็นล้านกว่าคนออกมาบนท้องถนนนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียของ Move กับ La Cloud คือพยายาม articulate ทุกปัญหาของคนเข้ามาแล้วก็สร้างให้เห็นห่วงชุดห่วงโซ่แห่งความเชื่อมโยงนะครับต่อนี่ขบวนการประชาชนที่เคลื่อนไหวเนาะที่เมื่อกี้ผมพูดไปว่าเขามีการ politicize ตัวเองมาโดยตลอดเนาะไม่หยุดนะครับทีเนี้ยพอเป็นอุทาหรณ์ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยณเวลานี้ทุกคนก็รู้สึกว่าเออมันก็แหมนะชุมนุมก่อนแล้วติดคุกโดนคดีกันมากมายเต็มไปหมดได้มีการเลือกตั้งก็ระบายออกผ่านการเลือกตั้งไปเลือกตั้งเสร็จเอ๊ะก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นแตกต่างอะไรจากเดิมต่างๆนานานะครับการเมืองบนท้องถนนก็เงียบหายไปนะประเด็นต่างๆที่เมื่อก่อนเคยเป็นประเด็นที่ทุกคนจะออกไปชุมนุมหมดวันนี้เออไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยต่างๆนานาเต็มหมดมันจะรู้สึกมันค่อยๆหายไปบรรยากาศแห่งการไฟในการลุกขึ้นสู้มันค่อยๆหายไปนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้นะว่าสิ่งที่มันสําคัญคือมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแหละชุมนุมมันมีขึ้นมีลงไอ้ชิลี2011ขึ้นแล้วก็ลงใช่มั้ยแล้วก็หาแล้วก็โผล่มา2019แต่ระหว่างทางที่มันไม่มีอะไรเนี่ยมันมีขบวนการโมบิไลซ์ตลอดเวลามันไม่ใช่นั่งกันอยู่เฉยสิ่งหนึ่งที่ผมเอามาเป็นอุทาหรณ์คิดถึงการเมืองไทยตอนนี้ผมคิดว่าการ mobilize และการ politicize ขบวนการเนี่ยมันน้อยมากเนาะอันนี้ใช้เวทีนี้วิจารณ์พรรคก้าวไกลอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วก็วิจารณ์คือสำหรับผมเนี่ยผมเห็นว่าผมไม่รู้เข้าข้างตัวเองเกินไปป่ะเนาะคือเราเนี่ยอยู่ในการเมืองในระบอบประยุทธ์มานานใช่ไหมแล้วมันเพิ่งมามีการเลือกตั้ง62ตอนมีนา62ไอ้พฤษภา62ต้นตอนเลือกตั้งเนี่ยแล้วพวกผมก็ไปตั้งพรรคขึ้นมาใช่มั้ยแล้วเราก็พยายาม politicize คนรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะ first voter ให้เห็นความสําคัญว่าการเมืองมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของคุณนะคุณต้องสนใจมันพยายามทําเรื่องเนี้ยเอาความจริงนโยบายหาเสียงต่ออนาคตใหม่มันไม่ได้เยอะมากมายนะแต่มันเรา politicizeคน first voter ขึ้นมาว่าให้คุณเห็นความสําคัญของการเมืองนะแบบเนี้ยนะครับผมไม่รู้มันเกี่ยวโดยตรงหรือโดยปริยายหรือโดยอ้อมอะไรเนาะแต่อย่างน้อยๆการยุบพรรคในเดือนกุมภาพันธ์ปี63เนี่ยมันก็เป็นมูลเหตุอันหนึ่งที่ทําให้มีการระเบิดออกมาเห็นมั้ยฮะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการจับกุมคุมขังอะไรมากมายเนาะแล้วก็มาเลือกตั้งทีนี้ปัญหาที่ผมคิดตอนเนี้ยก็คือว่าถ้าเทียบคะแนนเสียงเนี่ยพรรคก้าวไกลได้เยอะมากนะเยอะกว่าอนาคตใหม่1เท่าตัว 14.4 ล้านกลายขึ้นมาเป็นพรรคอันดับที่1นะครับแต่ผมคิดว่าการ politicize การ mobilize ความคิดมวลชนแล้วก็ voter น้อยมากอาจจะเรียกว่าหลงลืมกับเรื่องนี้ไปเลยเพราะคิดอย่างเดียวว่าฉันจะต้องชนะเลือกตั้งไปเรื่อยๆฉันต้องเป็นที่1ฉันต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ในอนาคตซึ่งโหวตเตอร์จํานวนมากอาจจะชอบก็ได้เพราะเลือกมันก็อยากให้มันเป็นน่ะแต่ผมคิดว่าความสําคัญไม่แพ้กับการแค่มีโหวตเตอร์เพิ่มขึ้นนะคือคุณต้องติดอาวุธความคิดติดอาวุธทางการเมืองเข้าไปอีกผมเชื่อว่า 14.4 ล้านที่เลือกมาเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะที่คิดแบบเดียวกัน
ไม่ได้ทั้งหมดที่ไปร่วมชุมนุม63 64บางคนอาจจะเบื่อประยุทธ์บางคนอาจจะลองของใหม่บางคนอาจจะชอบพิธาแต่ความคิดการเมืองมันไม่ได้มาเหมือนกันหมดถูกมั้ยฮะเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆหลังจากโดนคดีล้มล้างการปกครองเห็นไหมฮะเสียงแตกเลยผมเชื่อว่าเสียงของคนที่บอกว่าให้ต้องเสนอ112แก้เวอร์ชั่นตามสารรัฐธรรมนูญน่ะผมว่าน้อยกว่าอีก14.4 ล้านผมดูไม่ถึง2ล้านหรอกที่อยากจะสนับสนุนให้ลุยต่อคือพูดง่ายๆผมกำลังจะอธิบายว่าสำหรับผมเนี่ยการเอาชนะทางการเมืองเนี่ยโหวตเตอร์การเลือกตั้งตัวเลขก็เป็นเรื่องสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวถ้าคุณได้โหวตเตอร์มาเยอะขนาดนี้คุณต้อง politicize เขาต่อนะครับมิฉะนั้นเดี๋ยววันข้างหน้ามันมีขบวนใหม่มันมีอนุรักษ์นิยมมาไปสร้างพรรคแบบหน้าตาแบบนี้มาเหมือนกันหรือมันปรับตัวมากขึ้นนะมันก็ไหลไปหมดนะโดยสภาพนะดังนั้นผมเลยอธิบายว่าสิ่งที่มันระหว่าง65จนถึงตอนเนี้ยทั้งที่มวลชนมันเพิ่มขึ้นโหวตเตอร์มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราละเลยกับการโมบิไลซ์มวลชนแล้วก็ติดอาวุธความคิดทางการเมืองของมวลชนนะครับน้อยมากนะฮะแต่มัวแต่ไปมุ่งเน้นเรื่องพยายามหาหนทางเข้าสู่อำนาจรัฐนะครับสำหรับผมเนี่ยผมประเมินในแบบผมนะอาจจะผิดก็ได้เรื่องการคาดการณ์มันมีผิดมีถูกผมประเมินว่าต่อให้คุณเติมไปเป็น20ก็ยังไม่ได้เข้าอำนาจรัฐเพราะมันบล็อกมันคล้ายๆเหมือนไอ้กลุ่มคอนเซ็ปต์สตาซิออนในช่วงเปลี่ยนผ่านชิลีอ่ะคือมันต้องการไอโซเลทไอ้ก้าวไกลออกไปจากขบวนมันไม่ให้ยุ่งอ่ะดังนั้นคุณเพิ่มเป็น15เป็น20คุณว่ายังไม่ได้เข้านะแต่ผมเชื่อว่าคุณจะได้เข้าเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนความคิดคนออกมาได้หมดอ่ะแล้วเวียงความคิดคนมาได้หมดนี่คืออะไรครับถ้าวันนึงโดนยุบนะครับล้านกว่าคนบนแบบที่ซานติอาโก้ทำไมมันจะเกิดไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าคุณไม่โมบิลไลซ์ความคิดคุณเลยคุณโดนยุบปุ๊บนะครับผมว่าเป็นหลักหมื่นมั่งที่จะออกมาบอกว่าแล้วอีกด้านนึงคืออะไรครับทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรก็ไปตั้งพรรคใหม่เดี๋ยวมีพรรคใหม่ลงอีกถูกไหมคือผมกำลังหมายความว่าผมเชื่อว่าระบบรัฐแบบนี้ที่เป็นอยู่อ่ะไม่ช้าก็เร็วครับเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องแบบการขึ้นค่ารถไฟ30เปโซเราไม่รู้หรอกเรื่องอะไรแต่มันมีแน่นอนเพราะระบบมันปิดแบบนี้วันนึงมันระเบิดออกด้วยเรื่องเล็กๆเนี่ยแหละปัญหาคือเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันจะกลายเป็น30เปโซในแบบของเราปัญหาคือสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือเตรียมอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยววันไหนเข้าทางเตียนเมื่อไหร่กูยิงเลยถูกไหมแม้มันคือเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้มันไม่มีเลยมันไม่มีเลยเพราะมวลชนเราก็อ่อนล้าถูกดำเนินคดีจำนวนมากในขณะเดียวกันมวลชนก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรเราฝากความหวังไว้กับพรรคการเมืองแล้วเลือกตั้งวันนี้ไม่ได้เดี๋ยววันหน้าเลือกใหม่ไปเรื่อยในขณะเดียวกันนักการเมืองก็เริ่มแปลงสภาพตัวเองเข้ากลายเป็นอีลีทใหม่อ่ะเอนจอยกับระบบรัฐสภาเอนจอยกับการอยู่ในอำนาจต่างๆนะฮะเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ทั้งหมดที่ผมพยายามปรับประยุกต์เนาะ30ปีของชิลีตั้งแต่1989จนถึง2019แล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยดูนะครับก็พูดเรื่องหนังแล้วก็ขยับมาที่การเมืองไทยอยู่นิดนึงนะครับโอ้ผมว่าสำคัญที่สุดคือพรรคการเมืองครับโดยเฉพาะบริบทแบบไทยด้วยคือต้องยอมรับเดี๋ยวถือพูดไปเดี๋ยวกลุ่มภาคประชาสังคมก็จะด่าผมอีกใช่มั้ยคือเอาเป็นว่าผมว่าในสภาพบริบทแบบตอนนี้นะพูดชื่อพรรคเลยก็ได้ผมว่าพรรคก้าวไกลมีบทบาททําได้เยอะมากถ้าจะทําซึ่งความเห็นผมเห็นว่าต้องทําด้วยแต่อาจจะเห็นไม่ตรงกับท่านอื่นๆนะครับมันพรรคการเมืองมันตั้งขึ้นมามันไม่ใช่แค่ถีบคนเข้าไปเป็นส.ส.ยกมือพูดในสภาพรรคการเมืองมันไม่ใช่บันไดเลื่อนทําให้คนธรรมดากลายเป็นอมาตย์พรรคการเมืองมันไม่ได้รับภารกิจเป็นลิฟต์พาคนธรรมดาอยู่ดีๆขึ้นลิฟต์ปุ๊บวันนี้กลายเป็นพนักท่านนะแต่พรรคการเมืองมันคือมันโมบิไลซ์มวลชนครับมันชี้นําความคิดมวลชนให้เข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงยังไงดังนั้นถ้าใครบอกว่าคือเขาต้องไปทําหน้าที่อื่นเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยอ่ะนะครับกับเรื่องนี้นะแล้วผมเชื่อว่าบริบทแบบปัจจุบันเนี่ยพรรคการเมืองแบบก้าวไกลเนี่ยมี capacity มี potential ในการโมบิไลซ์ด้วยเอาง่ายๆเนาะลองโทษทีผมยกตัวอย่างผมเชื่อว่าโหวตเตอร์ก้าวไกลจํานวนมากเนี่ยฐานความคิดการเมืองมันต่างกันนะดังนั้นคุณก็ต้องเอาคนที่กาก้าวไกลเดือนมีนา66ที่ผ่านมาด้วยความเบื่อเหม็นหน้าประยุทธ์อยากลองของใหม่คุณต้องเอาคนกลุ่มนี้ใ
เปลี่ยนให้คิดอีกแบบให้ได้ไงให้ไกลกว่าเดิมให้ได้อันนี้มันก็หน้าที่พรรคไงไม่งั้นต่อไปก็เราก็ออกแบบพรรคการเมืองมาเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการมาร์เก็ตติ้งว่าเฮ้ยวันนี้ผู้บริโภคหรือโหวตเตอร์เขากําลังต้องการแบบไหนเราก็วิ่งไปช่องนั้นสิแล้วเราก็จะได้คะแนนมาเป็นกอบเป็นกำนะไอ้แน่นอนถึงเวลามันก็ต้องใช้บ้างเพื่อดึงคะแนนเสียงถูกมั้ยแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะมันต้องเปลี่ยนความคิดคนด้วยทั้งขบวนนะผมตีโจทย์นี้แล้วกันนีโอลิเบอรัลเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาที่กัดกินซึมไปทั่วโลกนะฮะแต่ว่าในสําหรับสภาพสังคมไทยเนี่ยเราเริ่มมีความตระหนักรู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้รัฐที่เศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันไม่เวิร์คอย่างไรมันจะพาไปสู่วิกฤตยังไงมันทําให้พูดง่ายเหยียบหลังคนขึ้นไปจํานวนมากขนาดไหนเนาะแต่ในช่วงเวลาเนี้ยสิ่งที่ร้อยรัดคนจํานวนมากได้มากกว่าเนาะมันกลับกลายเป็นเรื่องอื่นนะไม่ใช่เรื่องนี้ถูกมั้ยร้อยรัดความต้องการของคนที่พร้อมจะออกไประเบิดพร้อมกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนี้เนาะมันกลับเป็นเรื่องอะไรครับมันกลับเป็นเรื่องอะไรเรื่องโครงสร้างของอํานาจต่างๆใช่มั้ยนะเอาพูดง่ายๆในความเห็นผมเนี่ยคือภาษาเนโอลิเบอรัลในความเห็นผมนะมันใช้การพูดง่ายสร้างไอ้พวกเนี้ยให้เป็นยักษ์ตัวนึงเนี่ยในโลกตะวันตกหรือในอเมริกาใต้เนี่ยมันคนมันเก็ทเลยอ่ะแต่ของไทยเนาะสมมุติเราวาดให้นีโอลิเบอรัลเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของเราเนี่ยหลังจากเราหลอมรวมความต้องการประชาชนเล็กๆน้อยๆทุกคนมารวมกันแล้วก็ชี้เป้าไปที่ลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่เนี่ยในความรับรู้ผมนะผมว่าคนไม่อาจจะไม่ซื้อนะแต่สําหรับสังคมไทยอาจจะซื้อเรื่องอื่นขออนุญาตไม่พูดแล้วกันซื้อเรื่องอะไร คือรู้ว่าไอ้ 1% เนี่ยมันคือพูดชื่อแล้วมันเก็ทอ่ะเอาเรียกระบอบประสิทธิ์อ่ะซึ่งเสรีนิยมใหม่มันอาจจะรวมอยู่ในนั้นก็ได้นะถูกมั้ยมันอาจจะรวมเป็นซับเซตของในนั้นก็ได้ในความเห็นผมคือการต่อสู้ทางการเมืองมันคือสู้เรื่องภาษาด้วยไอ้คําว่าเสรีนิยมใหม่มันใช้การได้ในโลกตะวันตกที่มันรบกับทุนนิยมมาโดยตลอดเนาะนะซึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์การต่อสู้ทางชนชั้นมาโดยตลอดอ่ะนะแต่ของไทยถ้า import คํานี้เข้ามาแล้วชูธงว่าเราจะรบกับเสรีนิยมใหม่ผมว่าคนไม่เก็ทจํานวนมากด้วยนะแต่ถ้าพูดถึงไอ้ระบบประสิทธิ์ในคนเก็ทเลยใช่มั้ยผมนี่คิดถึงเรื่องการถ้าพูดแบบเออร์เนสโทลาคลาคือการเมืองมันคือการสู้ทางวาทกรรมคือการสู้ทางดิสคอร์สคุณกําลังจะอธิบายยังไงคุณจะสร้างพีเพิลยังไงคือลาคลากับมูฟเนี่ยเขาบอกว่าพีเพิลเนี่ยมันไม่ใช่นิยามกันได้ง่ายๆเนาะ population เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงว่าใครเป็นประชากรผิวสีไหนชายหญิงมีกี่เปอร์เซ็นต์คนอายุเท่าไหร่แต่ people เนี่ยมันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นนะ people มันถูกคิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อมาแทนที่คนทุกคนใช่มั้ยดังนั้นเราต้องมีหน้าที่ไปนิยามว่า people มันคือใครแล้วไอ้ที่เหลือไม่ใช่ people ก็คือไอ้คือไอ้พวกระบอบประสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นแต่สําหรับในโลกตะวันตกมันคือพวกมันไงพวกเราใช่มั้ยส่วนที่เหลือคือชนชั้นนํา 1% ซึ่งปีศาจร้ายตัวฉกาจก็ต้องกลายเป็นลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่นะครับแต่ผมมีความเห็นว่าในไทยเนี่ยมันน่าจะไม่ค่อยฟังก์ชันเท่าไหร่อาจจะเอาไปเป็นซับเซตของไอ้ระบบปรสิตหรืออะไรก็ได้นะครับโอ้คำถามดีครับเดี๋ยวผมสวมวิญญาณเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขวาอนุรักษ์เลยแล้วกันนะคือสลับไปมาได้คือถ้าผมเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขวาอนุรักษ์เลยนะผมจะทำอะไรรู้ไหมผมจะนิรโทษกรรมก่อนเลยนิรโทษกรรมคดีการเมืองหมดเลยเยาวชนทุกคนหมดเลยครับหมดเลยแล้วผมก็จะใช้บริการรัฐบาลเพื่อไทยไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไม่ยุบพรรคก้าวไกลด้วยปล่อยให้อยู่อย่างเนี้ยแต่คุณเป็นได้แค่ฝ่ายค้านคุณไม่มีวันตั้งรัฐบาลได้แล้วทําอะไรอีกครับก็ค่อยๆหลอมทําให้เขากลายเป็นอมาตย์มากขึ้นไงผ่านการเลือกตั้งสัก4ครั้งครับยังไม่ได้เป็นรัฐบาลรับรองกลายเป็นมันชินน่ะมันเป็นผู้แทนจนชินนึกออกมั้ยมันไม่ได้คิดถึงการ change อะไรแล้วมันคิดถึงการมันคิดถึงการงวดหน้ากูจะได้เป็นอีกเปล่ามันเริ่มไม่คิดถึงการเปลี่ยนนะฮะนี่ถ้าผมเป็นฝ่ายทางนู้นนะและถ้าอนาคตวันนึงพรรคเพื่อไทยใช้การไม่ได้ในความเห็นของพวกเขานะก็จะไปสร้างพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ขึ้นมาซึ่งก็ต้องกล้าพูดบางเรื่อง
นะพูดพังเรื่องที่ก้าวไกลพูดแต่พูดในภาษาของฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ใช่พูดในภาษาแบบพรรคอนุรักษ์นิยมที่พูดเวลาเนี้ยพูดปุ๊บไอ้ห้าพวกมึงชังชาติพวกมึงอะไรเงี้ยคือต้องกล้าพูดแบบที่ก้าวไกลพูดแม้กระทั่งเรื่องแก้112ต้องกล้าพูดเหมือนกันแต่คุณพูดในภาษาแบบคุณน่ะคุณกล้าพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพแต่คุณพูดในภาษาขวาก็ได้นะคุณกล้าพูดเรื่องสวัสดิการโดยคุณพูดในภาษาขวายังได้เลยนะเรื่องสวัสดิการเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถ้าผมเป็นกุนซือทางนู้นนะผมทำแบบนี้เลย1นี่เราโทษกรรมหมดเลยเพื่อเอาต้นตอปัญหานี้ออกไปก่อนนะแล้วก็ค่อยๆดึงคนมาเป็นพวกนะใช้งานรัฐบาลนี้ต่อไปไม่ยุบก้าวไกลแต่ให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านไปเรื่อยๆแล้วถ้าวันนึงอนาคตต้องมีคู่แข่งกับก้าวไกลมากขึ้นก็ไปฟอร์มพรรคอนุรักษ์นิยมที่กล้าพูดเหมือนที่ก้าวไกลแต่พูดในภาษาขวาพูดในภาษาอนุรักษ์นิยมนะเรื่องแรกนะครับเรื่องนิรโทษกรรมนะตอนนี้เข้าใจว่ามีหลายร่างแล้วแล้วเดี๋ยวร่างของภาคประชาชนอย่าลืมไปเซ็นชื่อกันนะครับมีมาตั้งที่ด็อกขับด้วยผมว่าต้องพูดตรงไปตรงมาแล้วนะว่าร่างเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยมันเห็นตรงกันหมดแล้วมันเหลืออยู่เรื่องเดียวที่ไม่ตรงกันเอา2เรื่องนะครับเรื่องที่1คือจะนิรโทษกรรมให้พวกคนทํารัฐประหารเจ้าหน้าที่รัฐมั้ยกับอีกอันนึงคือ112ไอ้เรื่องแรกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคุยกันไปคุยกันมาอาจจะรู้เรื่องแต่ติดอยู่ตรงเนี้ยคือจะนิรโทษคดี112หรือไม่นะผมว่าณวันนี้นะเหลืออีกไม่กี่วันก็จะเอาร่างเข้าผมมีความเห็นแบบนี้พูดกันตรงไปตรงมาเปิดเวทีดีเบตกันให้เรื่องนี้ให้เยอะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยะแล้วครับเพราะกฎหมายนิรโทษกรรมพูดเมื่อไหร่มันจะวุ่นวายเนี่ยกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนู้นกลุ่มนี้กันไปหมดทุกคนก็จะหาเรื่องติหมดผมว่ายิงให้ตรงเป้าเลยครับนิรโทษ112มั้ยคือตอนนี้ปัญหามันติดอยู่แค่เนี้ยว่าจะยอมนิรโทษคดี112หรือไม่นะทุกคนเค้าจับมือแฮปปี้เอนดิ้งกันหมดแล้วเค้าพร้อมจะเซตซีโร่กันหมดแล้วเหลือแค่เนี่ยก้อนเนี้ยจะยอมนิรโทษคดี112หรือไม่นะฮะซึ่งถ้าเรามีความเห็นตรงกันว่าเราต้องการนิรโทษคดี112ก็ต้องไปโน้มน้าวคนส่วนใหญ่ให้มันเปลี่ยนความคิดให้ได้ถูกมั้ยครับด้วยการพยายามอธิบายเหตุผลต่างๆนานาสําหรับผมนะถ้าผมแปลงร่างเข้าไปพูดในสภาผมจะพูดเรื่องนี้ก่อนเลยว่าที่นั่งบนบัลลังก์ทั้งหมดเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเป็นส.ส.สารพัดพรรคแล้วไปอยู่พรรคกันนู่นกันนี่กันนั่นเต็มไปหมดคนเหล่านี้ไม่น้อยนะครับได้รับประโยชน์จากการนิรโทษกรรมในสมัยก่อนมาแล้วทั้งสิ้นคนเหล่านี้ติดอาวุธเข้าป่ากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสู้กับรัฐไทยนะครับเต็มไปหมดเลยวันนี้นั่งชูคอเป็นรัฐมนตรีสำคัญกันเพียบเลยแล้วทำไมวันนี้ถึงเวลาจะนิรโทษ112มันนิรโทษไม่ได้อ่ะนี่ถ้าผมอยู่ในนั้นผมถามคำเดียวเลยทำไมพวกพี่ได้นิรโทษได้ทำไมเด็กรุ่นนี้ได้นิรโทษไม่ได้คำเนี้ยรับรองไปอย่างเข้าเหมือนไม้หน้าสามฟาดเข้าหัวเลยอ่ะคือไม่ต้องไปพูดความผมว่ายิงกลับเลยเฮ้ยคุณพวกคุณทั้งหมดเนี่ยคุณมีอำนาจวาสนาได้ทุกวันเนี้ยคุณได้รับการนิรโทษมาทั้งนั้นอ่ะถ้าคุณไม่เห็นใจไม่เข้าใจเยาวชนคนรุ่นปัจจุบันเหรอทำไมนิรโทษให้เขาไม่ได้นะแล้วเอาชื่อมาลิสต์เลยครับใครได้ประโยชน์จากการนิรโทษสมัย6ตุลาบ้างใครได้ประโยชน์จากการนิรโทษสมัย66/23บ้างเอาขึ้นมาให้หมดเลยบางทีเนี่ยเรื่องมันสลับซับซ้อนเนาะแต่จริงๆมันไม่สลับซับซ้อนหรอกเขาต้องการทำให้มันสลับซับซ้อนเพื่อที่จะบอกว่าเห็นไหมมันคุยกันไม่รู้เรื่องเอาออกไปแต่สุดท้ายเรื่องไม่สลับซับซ้อนเลยครับมันอยู่ที่วิวเจตจำนงแค่นั้นแหละว่าจะเอาเปล่านะฮะถ้าเจตจำนงมันเอามันก็ได้หมดนะฮะทุกเรื่องอ่ะนิรโทษกรรมนะก็ทำนองเดียวกันที่พวกคุณวันนี้คุณสร้างเจตจำนงของคุณจนหมดไงคุณยอมแม้กระทั่งเซตซีโร่ฝ่ายที่ซัดกับคุณมา10ปีอ่ะทั้งคู่อ่ะคุณยังยอมกันได้หมดเลยแล้วทำไมเรื่องนี้ยอมไม่ได้อ่ะใช่ไหมถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมจะชนแบบประเด็นแบบเนี้ยในลาตินอเมริกาเนี่ยครับคือถ้าเราไปดูตำราการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยในชิลีเนี่ยมันติดอันดับความสำเร็จนะคือมันมีการเปลี่ยนผ่านหลายๆแบบที่ต้องยอมต้องปล่อยให้พวกเขาลอยนวลอ่ะเยอะแยะเลยอาร์เจนตินาก็เป็นชิลีก็เป็นเสร็จแล้วเนี่ยมันสู้ไปสักพักมันเอากลับมาใหม่อย่างอาร์เจนตินาถ้าใครดูหนังเรื่อง1985เนาะในพรามเนี่ยยังมีอยู่นะนั่นก็คือความพยายามต่อสู้นะครับแต่สุดท้ายก็แพ้เหมือนกันจนกระทั่งเนี่ยเพิ่งมาประมาณ2010-2011เนี่ยเองมั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญอาร์เจนตินามันประกาศว่าการนิรโทษกรรมทหาร
ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญอ่ะใช้การไม่ได้เนี่ยมันเริ่มตามจับเข้าคุกใหม่ละซึ่งไอ้คนที่เข้าคุกก็90กว่าแล้วจะตายกันหมดละใช่มั้ยคือหมายความว่าวันที่มันเอาทหารออกจากการเมืองได้เนี่ยมันยอมเสร็จแล้วอีก20 30ปีมันมาเอาคืนทีหลังอันนี้ก็โมเดล1แต่หลังระยะหลังเนี่ยโมเดลแบบนี้ก็มีนักวิชาการพยายามอธิบายว่ามันไม่เวิร์คแล้วเพราะในท้ายที่สุดเนี่ยคุณก็ทํามันไม่ได้มันกลัวไงว่าเฮ้ยถ้าจัดการตั้งแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวมันยึดอํานาจเดี๋ยวมันก่อรัฐประหารสุดท้ายเราจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะดังนั้นเนี่ยในท้ายสุดเราก็เห็นโมเดลจากชิลีอาร์เจนตินาหรืออีกหลายๆประเทศที่ในท้ายสุดคุณก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่คุณได้อีลีทนักการเมืองกลุ่มหนึ่งเข้ามาอยู่ไปเรื่อยๆผมกําลังอธิบายว่าโมเดลการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยมันน่าจะถึงเวลาที่ดีลีทวิธีคิดแบบเดิมได้แล้วเนาะว่าจําเป็นจะต้องประนีประนอมคําถามคือถ้าต้องประนีประนอมเนี่ยมันประนีประนอมระดับไหนในความเห็นผมตอนนี้ที่ทํากันอยู่เนี่ยไม่ได้ประนีประนอมยอมหมดเลยนะยอมหมดเลยนะครับมันไม่ได้ประนีประนอมเลยอ่ะยอมหมดเลยนะแล้วในท้ายสุดมันคืออะไรอ่ะผมดูของชิลีเนี่ยมันยังกล้าปฏิรูปกองทัพหน่อยๆนะแต่แน่นอนคือท่ามเช็คบินปิโนเช่นะอย่างน้อยกันทหารออกจากการเมืองนะการเปลี่ยนทางของชิลีเนี่ยมันตั้งโจทย์ว่าเอาพรรคการเมืองเรดิคัลออกไปและเอาทหารออกไปแต่ของไทยเนี่ยผมดูท่าทางจะเอาโดดเดี่ยวพรรคนึงออกไปแต่ทหารอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนแต่งหน้าทาปากให้รัฐมนตรีเป็นพลเรือนนะฮะโดยที่ไม่ได้ไปแตะนะแต่ด้วยความพยายามของเขาก็คงมีอะไรทําบ้างแต่ไม่น่าจะทําแบบประเภทเปลี่ยนกฎหมายใหม่หมดเลยอ่ะเต็มที่ก็คงใช้มาตรการทางบริหารทําเล็กๆน้อยๆนะครับดัชนีที่วัดนะผมยังเชื่อว่าประเทศนี้วันนึงมันอาจจะมีรัฐประหารอีกถ้ามันยังเกิดขึ้นได้อีกก็แสดงว่าช่วงเปลี่ยนที่คุณพูดว่าเปลี่ยนผ่านน่ะคุณไม่ได้ทําอะไรเลยมาพูดง่ายคําถามมันกลับกันฝั่งนึงที่เข้าไปมีอํานาจแล้วก็กําลังบอกเนี่ยฉันเอาตัวเข้าไปแลกนะเพื่อจะเปลี่ยนผ่านให้สําเร็จถ้าฉันไม่แลกเสียสละแบบนี้ฉันไม่โดนพวกเธอถ่มถุยขนาดนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนผ่านไม่สําเร็จนะฉันเอาตัวเองเข้าไปแลกนะเสียสละมากเลยยอมไปเป็นรัฐบาลเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้จะเปลี่ยนได้ยังไงเขาเข้าแรงบอกว่าแล้วถ้าฉันทําแรงเกินไปฉันก็โดนยึดอํานาจสิถูกมั้ยผมว่าลองเปลี่ยนคําถามใหม่ถ้าคุณเข้าไปมีอํานาจแล้ววันนึงสุดท้ายผ่านไปเรื่อยๆมีการยึดอํานาจได้อีกมันไม่ใช่ว่าคุณทําเยอะนะคุณเลยโดนยึดอํานาจแต่เพราะคุณไม่ทําอะไรเลยต้องโดนยึดอํานาจอีกทีนึงนะผมเชื่อว่าตอนประชามติอีกรอบนึงแล้วแพ้เนี่ยหลังจากทํารัฐธรรมนูญให้มันแรดิคอลมากขึ้นเนี่ยวิธีการของฝ่ายรณรงค์ที่ฝ่ายไม่รับเนี่ยเค้าจะรณรงค์ว่าเค้าจะเอาแต่ประเด็นที่คุณเสียมาพูดซึ่งแน่นอนรัฐธรรมนูญ1ฉบับเนี่ยถ้ามันแรดิคอลมากเนี่ยมันจะมีเสียประโยชน์กันแทบทุกกลุ่มอ่ะคุณอาจจะได้นั้นแต่คุณจะเสียนั้นถูกมั้ยไอ้ฝ่ายรณรงค์ของฝ่ายที่แบบไม่รับเนี่ยมันก็จะชูข้อเสียมาเยอะๆให้ทุกคนรู้สึกว่าแม้เราจะเห็นดีไปหลายอันแต่มันมีอันเนี้ยเสียเราไม่เอาอ่ะนะเค้าจะใช้วิธีแบบนี้นะฮะจนทําสําเร็จนะครับดังนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังยันกันอยู่นะพอเปลี่ยนไปให้พวกนักการเมืองกับ expertise ช่วยกันเขียนขึ้นมาอีกอันนึงก็ยังไม่ผ่านนะครับตอนเนี้ยนะมันยังยันกันอยู่ผมว่าพลังของ2ฝั่งนี้มันยังยันกันได้อยู่นะตอนนี้มันเลย on process นะครับแต่วิธีการมองกระบวนการแบบนี้นะครับก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะครับไปตำหนิสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ว่าดุดันเกินไปแรดิคอลเกินไปได้โอกาสเอาทุกอย่างใส่ไปหมดเลยเห็นไหมล่ะถึงเวลาบวชแล้วไม่ผ่านพังกันหมดช่วงที่เรารณรงค์จะทำรัฐธรรมนูญใหม่เนาะแล้วก็พยายามเอาโมเดลชิลีมาพูดใช่ไหมครับแต่ผมเชื่อว่าฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยเขาก็เตรียมเอาโมเดลชิลีไปพูดได้อีกนะด้วยการบอกว่าเองไปเขียนรัฐธรรมนูญกากันแรดิคอลมากเนี่ยถึงเวลาคนไม่เอานะเว้ยถูกป่ะก็ไปพูดดิเราพยายามพูดฝ่ายทํารัฐธรรมนูญใหม่ด้วยการบอกว่าเห็นมั้ยชิลีเค้าเรฟเฟอเรนดัมทุกคนเห็นชอบ 80% ให้ทํารัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งเดี๋ยวในอนาคตฝั่งอนุรักษ์นิยมที่ไม่อยากให้รัฐธรรมนูญก้าวหน้ามากก็ไปพูดได้เหมือนกันนะว่าเนี่ยเองก็ดูชิลีเป็นตัวอย่างสิเอาพวกแรดิคอลเข้าไปในสภาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จร่างออกมาเห็นมั้ยประชาชนไม่เอาไม่ผ่านนะมันยังยันกันอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับแต่สําหรับผมเนี่ย
ถ้าอ่านแบบขวานะอ่านแบบขวาเนี่ยมันก็จะไปตําหนิสภาร่างรัฐธรรมนูญมันก็จะไปตําหนิพวกภาคประชาชนคนที่ไม่ใช่เป็นนักการเมืองอาชีพอ่ะเข้าไปร่างรัฐธรรมนูญเห็นมั้ยร่างแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยควรเรียนรู้เป็นบทเรียนไว้ซะว่าในท้ายที่สุดการเข้ามามีอํานาจมันต้องมีไอ้พวกดั้งเดิมเข้ามาช่วยปรับปรุงปรุงแต่งด้วยนะครับนี่อ่านแบบขวานะแต่ถ้าอ่านแบบซ้ายนะให้ผมอ่านแบบซ้ายเนี่ยผมก็จะอธิบายอย่างนี้แทนว่าวิธีคิดมันต้องคิดอีกแบบนึงเหมือนกับชื่อหนังอ่ะ My Imaginary Country เวลาเราต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราจะไปคิดถึงอดีตแล้วเราก็จะเอาอดีตมาบอกว่าเนี่ยมันคล้ายๆเมื่อก่อนเลยเราก็จะทำมันแบบเดิมแน่นอนอดีตเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในการต่อสู้นะครับเพื่อที่เป็นสัญลักษณ์กิมมิกซิมโบลในการรวมพลังหรือแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันพูดไม่ได้พูดถึงอดีตแทนก็ได้ในยุคปัจจุบันถ้าพูดเรื่องนั้นโดน112ให้หนีไปพูด2475แทนอะไรแบบเนี้ยคือผมหมายความว่าการต่อสู้ในการเมืองไทยเนี่ยเราคิดถึงอดีตเยอะมากเรารีเลทตัวเองกับ24มิถุนา2475เรารีเลทตัวเองกับคณะราษฎรเรารีเลทตัวเองกับ6ตุลาเรารีเลทตัวเองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถามว่าเรารีเลทกับพฤษภา35พฤษภา53ถามว่าเรารีเลทเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเฮ้ยทำให้คนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจินตนาการออกได้ในอนาคตเนี่ยมันต้องมีภาพมาให้ดูไงแต่ถ้าเราวาดเนี่ยคนมันไม่เห็นเฮ้ยมันเป็นยังไงไม่รู้ใช่มั้ยแล้วก็จะเอาของเก่าๆมาตั้งโชว์ให้ดูว่าเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเราต่อสู้จะเป็นอย่างงี้ต่อสู้เป็นอย่างงี้ต่อสู้เป็นอย่างงี้อย่างงี้แต่ในทางกลับกันเนี่ยไอ้เนี่ยมันปิดจินตนาการทางการเมืองมันปิดจินตนาการทางการเมืองให้คุณไม่กล้าคิดอะไรใหม่เลยในความเห็นผมเนี่ย24มิถุนายน2475มีคุณอุปการนะแต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศนี้ต้องเดินแบบนั้นถูกมั้ยเช่นเดียวกันพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ได้เราเอามาล่ําเรียนศึกษากันมันไม่ได้จําเป็นต้องเดินแบบนั้นมันถึงเวลาที่ณวันเนี้ยเวลาจะสู้มันต้องคิดอันใหม่เลยโดยที่ถามผมก็คืออะไรผมก็ไม่รู้หรอกมันก็คือเนี่ยแหละฮะมานั่งคิดอ่านด้วยกันแบบนี้เป็นต้นนะดังนั้นถ้าเราคิดแบบฝ่ายอนุรักษ์เราก็จะด่าพวกสภาร่างรัฐธรรมนูญในชิลีว่าแม่มึงล่างอะไรวะล่างจนคนโหวตไม่รับทั้งประเทศทั้งที่เมื่อก่อนคุณได้มา 80% ฉะไหนเลยคุณล่างเสร็จมาคนไม่เอาวะนี่คิดแบบพวกอนุรักษ์ก็ต้องด่ามันแต่จริงๆคิดแบบก้าวหน้าต้องคิดอีกแบบนึงครับคิดว่าก็นี่ไงครับนี่คือการทดลองนี่คือการทดลองที่ประชาชนถืออํานาจเองในมือแล้วโดยที่ไม่ต้องง้อนักการเมืองมืออาชีพไม่ต้องง้อเอ็กซ์เพิร์ทนี่ถืออำนาจกันเองในมือแล้วกูทำแบบนี้ทำแล้วไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่ใช่ไหมสำหรับผมเนี่ยผมว่าโลกมันหมุนมาต้องไปแบบหลังแล้วนะไม่งั้นทุกอย่างเซตติ้งจากของเดิมหมดนะในความเห็นผมประเทศไทยเนี่ยไม่เคยทำรัฐธรรมนูญสักฉบับนะเรามีรัฐธรรมนูญ20ฉบับแต่เราไม่เคยทำรัฐธรรมนูญใหม่สักฉบับเพราะทุกวันที่เราเริ่มต้นรัฐธรรมนูญเราผูกไว้กับอดีตหมดเลยมันไม่เคยคิดจากกระดาษเปล่าๆอ่ะเอาปากกามาเขียนกันคนละผมยังเคยคิดเลยเนี่ยเอากระดาษแผ่นนึงมานั่งเขียนเรียงมาตราใครอยากเขียนเลยคือเราไม่กล้าคิดขนาดนี้ถูกมั้ยเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทุกครั้งยึดจากอดีตหมดเลยนะทํานองเดียวกันในชิลีรอบเนี่ยผมว่าสําหรับผมนะวันที่โหวตไม่ผ่านนะผมก็เอาใจช่วยลุ้นเค้าให้ผ่านเนาะตอนที่โหวตไม่ผ่านของชิลีโอ้โหก็เอ้ยทําไมไม่ผ่านวะแต่มาคิดอีกมุมนึงโอ้โหนี่มันคือการระเบิดอ่ะคือมันระเบิดทางสังคมที่เขาใช้คำว่าsocial exploitation เนี่ยไอ้ระเบิดขึ้นมาทางสังคมเนี่ยนะแล้วมันก็ไปแสดงออกในคูหาอีกทีนึงแล้วมันก็แสดงออกด้วยการเอาไอ้คนธรรมดาสามัญเนี่ยโผล่เข้าไปนั่งอยู่ในศูนย์กลางอำนาจที่สภาแล้วก็ไปเขียนกฎหมายสูงสุดของประเทศขึ้นมาแล้วก็เอามาให้คนโหวตเอาโอเคแม้มันจะไม่ผ่านแต่นี่คืออะไรฮะนี่คือดอกผลของ2019ไงที่ล้านกว่าคนออกมาเนี่ยนี่ผมยืนยันว่ามันต้องไปแบบเนี้ยแม้ว่าจะร่างไม่สําเร็จนะแต่คุณจะทําคนมันออกมาล้านกว่าคน2019คุณจะให้นักการเมืองมันฮุบไปกินตอนจบล่ะนี่คือเซนส์ของประชาชนเป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุดคือเซนส์แบบนี้แม้ว่ามันทดลองใช้อํานาจแล้วมันไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะมันก็ออนโปรเซสก็ทําใหม่นะก็พยายามคิดแบบเนี้ยเราจะได้พูดง่ายเวลาเรามองหรือปฏิบัติหรือมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เจ้านายเราอ่ะถูกมั้ยมันคือรับภารกิจเราไปทําบางเรื่องถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ใช้แล้วเว้ยไปใช้คนอื่นหรือทําเองอะไรเงี้ยนะมันต้องพยายามช่วยกันคิดแบบเนี้ยนะก็โปรเซสรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันน่าจะยากกว่าตรงนี้เพราะว่าฝ่ายที่เป็นรัฐบาลในเวลาเนี้ยเขาไม่กล้าทําประชามติ
แบบที่ชิลีถูกไหมเขาทำประชามติแบบเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองที่เขาตั้งใจจะทำถูกไหมแต่ชิลีนี่มันทำแบบฉีกทิ้งทั้งฉบับอะระเบิดของปิโนเช่ทิ้งทั้งฉบับแล้วทำใหม่เลยผมเชื่อว่าของไทยไม่กล้าทำประชามติแบบนี้นะฮะดังนั้นก็ยังไปไม่ถึงของเขาเหมือนกันขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ